สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบีมรถไถซิ่งทำกินนะครับวันนี้พามาดูรถตัดอ้อยครับแพท 7,700 ครับมาดูกันใกล้ๆครับพี่น้องนี่เลยครับเดี๋ยวหลบก่อนครับอันนี้หัวร่องนะครับตัดไม่ถึงครับต้องใช้คนเก็บครับตัวนี้นี่ครับเขาก็จะสีขึ้นรถอย่างนี้นะครับพี่น้องข้างบนก็จะเป็นใบนะครับเป่าใบออกข้างบนนะครับนี่ครับมาถึงหัวร่องแล้วก็กลับรถนะครับนี่เลยครับทีมงานเราครับ3พ่วงครับยังไม่เต็มสักพ่วงเลยครับกับรถครับดินนี่ก็จะเป็นดินทรายครับอ้อยเป็นอ้อยยอดครับโอตอก็สูงนะครับก็ไม่เป็นไรครับถอยแล้วก็จะแทงใหม่นะครับแทงเพื่อที่ว่าจะกลับรถได้นะครับนี่นะครับเจ้าแคท 7,700 ครับมาดูกันใกล้ๆนะครับพี่น้องเป็นรถเก่านอกนะครับรถเก่านอกมาบิ้วใหม่ครับเช็คสภาพใหม่รถพ่วงก็จะวนรถกลับมานะครับเสียงเหมือนเสียงลงซีเลยครับพี่น้องอันนี้เพิ่งเอามาใช้ได้2ปีนะครับเฮียแกเพิ่งซื้อมา2ปีนะครับเก่านอกครับเก่านอกมาเช็คสภาพใหม่นะครับนี่ครับพัดลมเบาครับโอ้เย็นครับครับเรามาดูด้านหลังกันครับพี่น้องนี่ครับเขาก็จะสับเข้ามาในตะกร้าแล้วก็จะขึ้นสายพานลำเลียงในใส่รถนะครับได้ไหมครับอ๋อใส่ลูกก่อนตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับจะตัดถึงตอนกลางคืนครับพี่น้องรถตัดนี่ตัดตันละ210บาทนะครับนี่ครับก็จะมีเอาไม่หมดบ้างครับห้อยหล่นบ้างครับเป็นธรรมดานะครับ
ฝนเยอะครับพี่น้องก็ดีนะครับใบอ้อยกบหญ้าดีครับหญ้าน่าจะตายดีครับผมคุมหญ้าได้ดีครับโอ้แต่ว่าฝนเยอะมากครับนี่ครับดูตออ้อยครับตออ้อยก็สั้นดีครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ